เราพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องอื่นกันบ้างนะครับพี่สาวของหนุ่มเมืองเพชรนะครับมาร้องขอความเป็นธรรมกับบิ๊กโจ๊กครับเขาบอกว่าน้องชายเนี่ยถูกคนขี่รถไล่ยิงไปถึง14นัดจนตายและปรากฏว่าคดีเนี่ยไม่มีความคืบหน้าเลยจับคนร้ายไม่ได้หวั่นว่าจะมีอิทธิพลหนุนหลังนะครับและเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกล้องวงจรปิดมันก็เห็นหน้าคนร้ายชัดเจนเห็นการกระทำชัดเจนแต่ทำไมมันยังจับไม่ได้สักทีนี่คือกล้องวงจรปิดนะครับจะเห็นว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยฮะขี่มอเตอร์ไซค์ไล่จี้ผู้ตายขี่ไล่จี้มาเรื่อยๆปรากฏว่าสุดท้ายประกบยิงไปถึง14นัดผู้ตายนะครับชื่อว่าคุณสุทัศน์ลบโฉมอายุ30ปีชาวเพชรบุรีครับสุดท้ายพอโดนยิงก็เสียหลักลงข้างทางยังไม่พอยังตามไปยิงซ้ำอีกเอาให้แน่ใจว่าตายแล้วหลังจากนั้นค่อยหลบหนีไปครับเหตุการณ์อุกอาจนี้นะครับเกิดขึ้นเช้าวันที่30มกราคมที่ผ่านมาเกิดเหตุริมถนนเพชรเกษมนะครับในช่วงตำบลหัวสะพานอำเภอเมืองเพชรบุรีกล้องเนี่ยเห็นภาพชัดเห็นชัดไม่พอมีหลายมุมด้วยเนี่ยฮะมันเห็นหน้าชัดเจนตอนนี้ผ่านมาสัปดาห์หนึ่งแล้วเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจับกุมตัวคนร้ายได้ทั้งที่กล้องวงจรปิดก็เห็นหน้าชัดเจนวันนี้พี่สาวและภรรยาของนายสุทัศน์ผู้ตายมาร้องขอความเป็นธรรมกับคุณกันจอมพลังนะครับคุณกันก็พาไปพบกับบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทางครอบครัวได้รับข้อมูลมาว่าผู้ก่อเหตุรู้จักกับนักการเมืองท้องถิ่นแถมยังมีปืนไว้ในครอบครองตั้ง5กระบอกโดยที่เห็นหน้าก็ชัดทำไมตำรวจยังไม่จับเกรงว่าน้องชายจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเธอเล่าให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วสาเหตุของการยิงกันเนี่ยโอ้โหนี่ย้อนไปตั้งแต่10ปีที่แล้วบอกว่าผู้ก่อเหตุมาชอบพอกับแฟนของน้องชายแต่หลังจากน้องชายรู้เรื่องเขาก็ยอมเลิกกับผู้หญิงแล้วนะก็เลิกกันไปแล้วแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุเหมือนก็ยังตามรังควานน้องชายอยู่นั่นแหละทั้งที่น้องชายก็ไม่ได้คบกับผู้หญิงคนนั้นแล้วเจอหน้ากันก็หาเรื่องตลอดหาเรื่องชกต่อยแล้วก็ถูกผู้ก่อเหตุขี่รถไล่ยิงมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยตอนนั้นเนี่ยเกือบเอาชีวิตไม่รอดยืนยันว่าน้องชายกับผู้หญิงไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วเพราะน้องชายเขาก็มีแฟนใหม่แล้วล่าสุดเตรียมจะแต่งงานนะครับกำลังจะมีลูกกันแล้วด้วยซ้ำแต่ฝ่ายผู้ก่อเหตุก็ยังไม่ยอมหยุดหาเรื่องจากปมเรื่องผู้หญิงแต่เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งฮะที่น้องก็เลิกไปแล้วด้วยซ้ำที่ผ่านมาน้องระมัดระวังตัวตลอดครับพกปืนมีทะเบียนเอาไว้ป้องกันตัวแต่สุดท้ายถูกตำรวจจับไปเพราะว่าไม่มีใบอนุญาตพกพาคือมีใบครอบครองแต่มันต้องครอบครองที่บ้านแต่น้องเนี่ยเอาไปพกก็เลยนะโดนจับไปน้องก็ยอมครับนะสุดท้ายก็ไม่ได้พกปืนและสุดท้ายตามภาพก็คือมาโดนไล่ยิงตอนนี้ติดใจมากๆเพราะกล้องวงจรปิดเห็นหน้าผู้ก่อเหตุชัดเห็นพฤติการชัดแต่ทำไมตำรวจจึงไม่สามารถจับตัวได้ครอบครัวตัดสินใจเลื่อนวันเผาศพน้องชายออกไปครับจนกว่าจะจับตัวผู้ก่อเหตุมาลงโทษเขามันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวพันกันแล้วแต่ความที่ยิงคือข้อหาหมั่นไส้หมั่นไส้คือเจอที่ไหนถ้าประสบอะไรเงี้ยเอาถึงตายแต่คิดว่ามันเกินไปเรื่องมันนานมาแล้วคือเราต่างคนต่างไปทำกินแบบนี้น้องระวังตัวนะคะไม่ใช่ไม่ระวังตัวเป็นคนระวังตัวตั้งแต่โดนแบบว่านั่นมาก็ระวังตัวพกปืนนะคะแต่ปืนมีทะเบียนแต่ว่าก็โดนจับใบพกพาก็เลยไม่พกถ้าวันนั้นน้องหนูยังมีโอกาสพกปืนน้องหนูไม่ตายโอ้โหนี่ฮะแล้วประเด็นคือไม่น่าเชื่อนะเรื่องปมมัน10ปีแล้วอ่ะเรื่องผู้หญิงแล้วก็นะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกันอีกแล้วบิ๊กโจ๊กบอกว่าเบื้องต้นนะฮะพอรับเรื่องเสร็จติดต่อไปยังผู้กำกับการสภ.เมืองเพชรบุรีแล้วนะครับทราบว่ามีการออกหมายจับเรียบร้อยและผู้ก่อเหตุเนี่ยหนีตอนนี้ทราบว่าอยู่ในพื้นที่ภาคกลางตัวเองก็กำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งจับตัวผู้ก่อเหตุมาลงโทษให้ได้ขีดเส้นเอาไว้เลยฮะว่าต้องจับมาภายในสัปดาห์นี้ซึ่งขณะนี้เนี่ยผู้กับสบเมืองเพชรบุรีเนี่ยได้ออกหมายจับไปแล้วนะครับนะแล้วก็ทราบแล้วว่าตัวอยู่บริเวณในพื้นที่ของภาคกลางนะครับก็เมื่อสักครู่นี้ผมก็กำชับนะทั้งผู้กับสืบสวนจังหวัดนะก็เป็นลูกน้องเก่าอยู่แล้วนะครับก็ผู้กับสบเมืองเพชรบุรีนะครับทั้งสองส่วนให้เร่งรัดจับกลุ่มคนร้ายให้ได้นะภายในสัปดาห์นี้นะครับและผมก็นัดมาพบในวันศุกร์10โมงนะครับนะเพื่อจะให้เวลาเข้าไปทำงานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอารายละเอียดพยานฐานมาดูหลบหนีไปอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง
มองว่าภาคกลางก็ไม่ใช่จะอยู่ที่เพชรบุรีนะฮะโดยต่อจากนี้บิ๊กโจ๊กสั่งการให้สืบสวนขยายผลด้วยว่ามีใครเกี่ยวข้องหรือเปล่าหากมีก็ติดตามตัวให้มาสอบปากคำและให้ดำเนินคดีทุกรายครับ